สูตรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งมีทั้งหมด5สูตรแต่เวลาใช้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะจะจบที่สูตรเดียวนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันนะครับอันแรกครับสูตรนี้1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดนี่คือสูตรแรกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ละตัวคืออะไรนะฮะหส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดนะครับตัวต่อไปครับ m เท่ากับ f ส่วน s สลบ f รีวิวสูตรก่อนรีวิวสูตรก่อนนะฮะ ต่อไปครับ m เท่ากับ s s ส่วน s ลบ f และสูตรนี้ครับ m เท่ากับ s s ส่วน s เท่ากับ y ส่วน y บางคนใช้ aio ก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้พี่จะใช้ y ส่วน y นะจะได้ง่ายนะครับทีนี้โฟกัสอันนี้แถมให้รัศมีส่วน2จริงๆสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องจดจำก็ได้ เพราะมันคือเซนเตอร์หาร2อ,อยู่แล้วนะครับสูตรนี้ต้องจดจํามีอะไบ้างคือสูตรนี้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 นานๆได้ใช้ทีครับอ่ะมาดูกันว่าแต่ละตัวคืออะไร F ครับคือความยาวของโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสโฟกัสหล่นตรงนี้นะฮะความยาวโฟกัสอ่าเคืออะไร S คือระยะทางระยะวัตถุท่านในเรื่องนี้นะระยะวัตถุ S อสดคืออะไรระยะของภาพถ้าขึ้น S ระยะหมดต่อไป y คือขนาดวัตถุ y คืออะไรขนาดภาพ m คือกําลังขยายส่วน r คือรัศมีความโค้งง่ายมากนะครับสมมุติว่าจําได้เวลาเรียนเราต้องสมมุติว่าจําได้ก่อนนะครับเป็นการหลอกไม n เซ e ตตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมัวแต่จำเนี่ยไม่ได้ทําโจทย์สักทีนะครับามาดูเงื่อนไขาการใช้สูตรเล็กน้อยครับตรงนี้สําคัญครับดูนะพี่จะไปช้าชนะเงื่อนไขาการใช้สูตรถ้าพูดถึงเลนนูน โฟกัสจะเป็นบวกเสมอเลนนูนบวกเสมอโฟกัสใส่เครื่องหมายบวกแต่ถ้าเป็นเลนเวาลโฟกัสจะต้องติดลบ